กาไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสัตว์สาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคบแห่งลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนจงปาดกาดเขาอาณาจักรพระเจ้ากิสตาจาต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชาคริสตาจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาวก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณเข้าปราศรีเขาจงลุกขึ้นมาเถิดสบายดีพี่น้องวันนี้ปีใหม่อีกทีนึงสบายดีปีใหม่และเสือเหลือเกินว่าปีใหม่พระเจ้าจะนำสิ่งที่ให้เฮาเข้าใจใหม่ๆเพื่อเฮาจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกับแผนการของพระเจ้าและนำพระทัยของพระเจ้ามื้อนี้เฮาจะเบิ่งนำกันว่าปีใหม่เดินกับชีวิตใหม่แล้วสิเบิ่งจากพระธรรม2โครินธ์บท5ข้อ17รวมกันพี่น้องมีพี่น้องเปิดไปใน2โครินธ์บท5ข้อ17ฉันจะขออ่านเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกทรงสร้างขึ้นใหม่แล้วฐานะเก่าเหล่านั้นก็ล่วงไปแล้วเบื้องแม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นดังนั้นก่อนเฮาจะฟังพระคําของเจ้าเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานให้เฮารวมใจกันพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้พวกข้าน้อยได้มีโอกาสบูรพัตรับใส่พงตลอดทั้งวันนี้และในปีใหม่นี้พวกข้าน้อยก็อยากได้ยินสิ่งใหม่ๆอยากรู้จักว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตในใดเพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าขอให้พระคำวันนี้เสริมสร้างชีวิตพวกเขาหน่อยแต่ละคนเถิดที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระเจ้าสำหรับพวกเขาหน่อยในปีนี้จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักที่นี่เขาจะเบิ่งว่าปีใหม่เดินกับชีวิตใหม่ความจริงแล้วถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์พระคำว่าผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกทรงสร้างขึ้นใหม่ไม่อีลีได้พี่น้องทันทีที่เขาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไถ่พ้นบาปกรรมนั้นพระเจ้าก็ได้สร้างจิตวิญญาณของเขาขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่เด้ตัวเก่าเดี๋ยวเอาถิ่มเลยให้เป็นจิตวิญญาณที่สอบธรรมทั้งเหตุให้เป็นบ้านอยู่ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าด้วยคักบ่พี่น้องหมายความว่าพระเจ้าเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาถือเด้อบ่แม่นเขาอยู่ในจิตใจเด้เขาอยู่ในจิตวิญญาณใหม่ของเขาได้แหละท่านั้นเขาตูดเขาจะเกิดว่าคริสเตียนเป็นคนสอบธรรมและเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วเขาก็เป็นลูกแห่งพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เอามาในโลกนี้ที่พระเจ้าเอามาอันนั้นเป็นฐานะใหม่ของเขาและต้นตัวใหม่ของเขาพี่น้องชื่อเด้อพันธสัญญาใหม่นั้นเป็นฐานะใหม่ของเขาและต้นตัวใหม่ของเขาเมนพันธสัญญาเมนสัญญาอันสุดท้ายที่พระเจ้าเอาลงมาในโลกนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผ่านพันธสัญญาใหม่อย่างไรเนาะเขาจากคนที่มีบาปกรรมกับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์บุญญาพี่น้องลืมในเรื่องนี้ในปีใหม่นี่ว่าพี่น้องเป็นคนสอบธรรมแล้วด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาเป็นคนสอบธรรมแล้วพี่น้องจื้อตัวนี้อันตรีต้องจื้อแท้ๆตัวนี้แต่เขาสิเบิ่งอีกเมื่อบาปกรรมหมดแล้วเขาเป็นคนสอบธรรมแล้วมันยังเกิดขึ้นพี่น้องการสาปแช่งที่เคยตกถึงเฮานั้นก็ถึกสำหรับมดสิ้นมดเหมือนกันความเจ็บป่วยความขาดเขินความย่านบ่เป็นนายเฮาอีกในคาลาเทียบท3ข้อ13พระเจ้าได้เอาไปตอกติดไว้ที่แม่กางเขนเพราะว่าการสาปแช่งนั้นเป็นลูกของบาปกรรมเมื่อบาปกรรมตายถึกทำลายการสาปแช่งทั้งหมดก็ถึกทำลายเหมือนกันเฮาสิเห็นอีกว่าอำนาจนอกนั้นอำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจเนาะก็ถึกปุ๊ดให้มันเป็นซะเลยพวกมันบ่แม่นเจ้าโลกอีกต่อไปในโคโลสัยบท2ข้อ15ท่าพี่น้องจื้อได้พวกเฮามีชีวิตนิรันดรแล้วเนาะมีชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรนั้นแม่นชีวิตของพระเจ้าเมื่อเฮาเป็นคนใหม่อันนี้แม่นชีวิตใหม่ของเฮาทั้งได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืด
ข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรหักของพระเจ้าเพิ่นว่าอาณาจักรของพระเจ้าหรืออาณาจักรแห่งความสว่างเฮาได้ง่ายแล้วทั้งด้านจิตวิญญาณเฮาได้ง่ายแล้วพี่น้องเฮาบ่อยู่ใต้อํานาจของอาณาจักรแห่งโลกนี้อีกเพื่อข่มกระจ่างแจ้งอาจารย์อยากให้พี่น้องเบิ่งรูปภาพข้างรูปนี้ซึ่งแม่นฐานะใหม่และชีวิตใหม่ของเฮาพี่น้องเคยเห็นแหละรูปนี้เนาะว่าเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เฮาได้รับการปลดปล่อยจากอํานาจบาปกรรมเฮาได้รับการปลดปล่อยจากอํานาจการสาปแสงแล้วเฮาบ่อยู่ใต้อํานาจมารซาตานผีปีศาจเฮาได้ถูกยกย้ายจากชีวิตที่อยู่ใต้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้เข้าไปยืนในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านะอันนั้นแม่นพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้านำมาให้แก่มนุษย์ผู้ที่ต้อนรับเอาแผ่นกันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านะเฮาเอิ้นว่าอันนั้นแม่นข่าวประเสริฐแหละฉะนั้นที่เฮาทั้งหลายที่ถือพูดนั้นก็ย่อมข่าวประเสริฐพี่น้องบ่แม่นย่อมอื่นแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดในการกอบกู้อาจารย์ทบทวนขึ้นซื่อๆนี่เป้าหมายสูงสุดในการกอบกู้นั้นคือนำมนุษย์กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าเนาะพี่น้องก็เห็นบ้านบอนที่เฮาจะไปอยู่รวมกันกับพระเจ้านั้นเอิ้นว่าเพิ่นเอิ้นว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อยู่ในหนังสือพันธมิตรบท21ข้อ1ข้อ3อันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดที่พระเจ้าได้ไถ่เฮาชีวิตนิรันดรอันตบิดที่เฮาได้พี่น้องชื่อได้บ่ในยูฮันบทที่10ข้อที่10ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเฮาได้มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตนิรันดรตัวนี้แหละคือว่าเขาจะไปอยู่ในสวรรค์เมื่อจากโลกนี้ไปเขาจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกอเวจีเนาะแล้วสิเบิ่งชีวิตนิรันดรนั้นบ่แม่นแต่อยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกนี้ด้วยชีวิตที่ประกอบด้วยพระพรชีวิตนิรันดรฤทธิ์เดชพระคุณหรือของขวัญที่ผู้สอบธรรมได้รับขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในพระคัมภีร์โยฮันบทที่10ข้อที่10นั่นในภาคคอน่ะเพิ่นบอกว่าชีวิตนิรันดรที่เฮายังได้ในโลกนี้เพิ่นว่าเป็นชีวิตครบบริบูรณ์หมายความว่าความครบบริบูรณ์น่ะในทุกด้านของชีวิตจะเป็นด้านสุขภาพด้านชีวิตกันเป็นอยู่ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวด้านความหักด้านอียังกะยามีชีวิตของพระเจ้าอยู่แน่นและจะเกิดความสมบูรณ์เนาะเฮาสิเบิ่งในนี่เมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมด้วยความเชื่อแล้วพระเจ้าเสด็จเข้ามาอยู่ในเฮาผู้ที่เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาเพื่อเอิ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระวิญญาณองค์นั้นก็เห็นให้เฮาเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเฮาก็ได้รับชีวิตนิรันดรพี่น้องและชีวิตของพระเจ้านั้นและเฮาสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญและเป็นข่าวประเสริฐเนาะที่เฮาได้รับสิ่งเหล่านี้ก็ยังข่าวประเสริฐเอายังได้รับพระคุณอื่นๆอีกเพิ่นเอิ้นพระคุณสอนพระคุณเนาะเมื่อพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาแหละเฮาได้หยังแดเมื่อเฮาได้เกิดใหม่แล้วเฮาได้อีกเฮาเห็นบาปพยาธิเนาะบ่เป็นนายเฮาการเจ็บป่วยบ่เป็นนายเฮาอีกมันขาเฮาบ่ได้บ่มีสิทธิ์เฮารับความเจริญเฮ็ดหยังก็เจริญมีแต่ขึ้นกับขึ้นดีบ่พี่น้องดีหลายอันนี้มันสิ่งที่ชีวิตที่พระเจ้าเอามาให้เฮาแล้วเฮาได้รับศาสนาเหนือทุกปัญหาจังว่าสิเบิ่งเรื่องศาสนาเฮาได้รับความสมศีลดีเฮาได้รับสันติสุขเฮาได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณสิ่งเหล่านี้พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนหน้าที่เฮาบ่เฮ็ดหยังหมดเฮาเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วเฮาเฮียนที่จะรับเอาวิธีใดเนาะแน่นอนสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วเฮาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ก็ด้วยความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วแหละในพระคุณนั้นในข่าวประเสริฐนั้นถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องนี้และก็ทบทวนขึ้นซื่อๆเนาะนี่พี่น้องก็ได้ยินหลายเทื่อแล้วและชื่อได้ในปีใหม่นี่หน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบมาให้เฮา2อย่างน่ะพี่น้องลืมบ่ได้ในปีใหม่ต้องคิดถึงเสมอหน้าที่นี้สําหรับคนสอบธรรมนั้นมี2อย่าง1นมัสการ2รับใช้พระเจ้าพี่น้องบ่มีอื่นดอก1นมัสการ2รับใช้พระเจ้านมัสการก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะเฮาสิมาเบิ่งอันนี้แม่นทบทวนให้พี่น้องคืนเฮาผู้สอบธรรมบัดนี้ชีวิตใหม่ของผู้สอบธรรมอันตบิดเฮาต้องมีแนวคิดถูกต้องและความเชื่อถูกต้องและดําเนินชีวิตตามนั้นในปีใหม่นี้ถ้าเฮาอยากมีชีวิตที่เจริญมีไสยชนะและมีความสําเร็จแนวคิดอันที่1เนาะที่เฮาต้องจื้อน่ะพระเจ้าต้องการให้เฮาเข้าใจหรือคือให้เฮาฮู้ว่าเมื่อเฮาเชื่อพระเจ้าแล้วเฮาได้มาถึงบ่อนพักผ่อนของพระเจ้าแล้วบ่อนนั้นเป็นบ่อนที่เฮาพักผ่อนเซาเมื่อยเพิ่นเอิ้นของพระเจ้าแล้วดังนั้น
พงอยากให้เฮาหยุดความพยายามดิ้นรนที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองปัญหาต่างๆในชีวิตนั้นที่เฮาประเสริฐอยู่แต่ละมื้อน่ะให้เฮาพักผ่อนและให้พระองค์กระทําเผื่อเฮาความหมายอยู่ในพระธรรมมัทธายบท11พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนเรื่องนี้เนาะข้อ28ข้อ29ข้อ30พระเยซูกล่าวว่าบรรดาผู้ที่กันนักนวงและแบกภาระหนักจงมาหาเฮาและเฮาจะให้พวกเจ้าได้รับการเศร้าเหนื่อยไม่ขอพักผ่อนจงเอาแอกของเฮาแบกไว้และเฮียนฮู้จากเฮาเพราะเฮาว่าเฮาเป็นผู้ใจอ่อนสุภาพและทอมลมและจิตใจของพวกเจ้าจะได้รับพบความเศร้าเหนื่อยไม่จะความได้พักผ่อนภาระในนี้หมายถึงอย่างเพิ่นว่าผู้ที่แบกภาระหนักภาระหนักหมายความว่าเฮาดิ้นรนในชีวิตแต่ละมื้อในการสอกหาการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตหรือปัญหาเรื่องความหักปัญหายังก็ยาที่เฮาประเสริฐอยู่เนาะอันนี้เป็นภาระหนักพระเยซูว่าจงมาหาเฮาแล้วเฮาจะได้พักผ่อนเฮาสิเบิ่งว่าเพิ่นว่าให้แบกเอาแอกของเพิ่นแอกของเพิ่นแม่นอีหยังแอกของพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะแบกไว้แล้วเฮียนฮู้จากแอกนั้นแล้วพวกเจ้าจะได้พักผ่อนแม่นหยังอันนั้นแอกของพระเยซูนั้นบ่มีอื่นพี่น้องแม่นพระคำของเจ้าแม่นพระสัญญาของเจ้าที่เฮาจะต้องเอามาใส่คอเฮาไว้แล้วใส่ไว้ในสมองของเฮาพระสัญญานั้นเนาะแล้วเฮาเฮียนฮู้เฮาเข้าใจแล้วแม้เฮาเสือในสิ่งเหล่านั้นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจะสำแดงเนาะอันนั้นแม่นพระเยซูว่าจงมาหาเฮาและเฮาจะให้พวกเจ้าได้รับความเสมอได้รับการพักผ่อนมาหาบอนที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มากางแขนนั้นมาหาสิ่งเหล่านั้นแหละพี่น้องเพิ่นว่าจงเอาแอกของเฮาแบกไว้ในข้อ30และเฮียนฮู้จากเฮาเพราะว่าเฮาเป็นผู้มีใจอ่อนสุภาพหมายความว่าเสื่อวางใจในพระคำของพระองค์ในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วเฮียนฮู้ว่ามันแม่นอีหยังและเสื่อในสิ่งเหล่านั้นและชีวิตเฮาจะได้รับการพักผ่อนในเวลานั้นเอาสิเบิ่งแนวคิดอันที่2ที่เฮาต้องฮู้ในปีนี้อันที่1พี่น้องฮู้จักเลยว่าเฮาได้มาถึงที่พักผ่อนแล้วของพระเจ้าแล้วเฮาเสื่อวางใจมอบภาระทุกอย่างไว้กับพระเจ้านั้นแนวคิดอันที่2พระเจ้าอยากให้ฮู้ว่าฮู้จักว่าเฮาเป็นผู้เกิดจากพระเจ้าทุกคนเนาะเมื่อเฮาต้อนรับพระเจ้าแล้วผู้ที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไส้ตัวโลกคุณว่ามีไส้สนาตัวโลกโลกในที่นี้อยู่ในหนึ่งยูฮันบุญหาข้อ4โลกในที่นี้หมายถึงปัญหาทุกอย่างที่เขาประเสริฐอยู่ในโลกนี้เขาจะมีไส้สนาต้องเกิดจากพระเจ้าและเพื่อนว่าความเสื่อของพวกเขานี่แหละเป็นไส้สนาที่สนาตัวโลกเด็กมีสามความด้วยพี่น้องเด้อเกิดจากพระเจ้าเขาเกิดแล้วมีไส้สนาตัวโลกเขาได้แหละเป็นมรดกของเขาแต่ว่าไสยศาสนาในจะบ่ปรากฏขึ้นถ้าเขาบ่เสือเสือเสือแบบไหนเขาสิเบิ่งในข้อหาในข้อหาเพิ่นว่าไสยศาสนานั้นเป็นมรดกของเขาไสยศาสนาจะบ่เกิดขึ้นเขาต้องเสือว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ตายที่มันแขนผู้ที่นำเอาพระพรทุกอย่างมาเดินนำเอาไสยศาสนามาให้เขาต้องเสือเรื่องนี้ถ้าเขาบ่เสือเรื่องนี้เขาจะบ่เห็นไสยศาสนานั่นเป็นมรดกของเขาแหละแต่ไสยศาสนาจะบ่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติถ้าเขาบ่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเผื่อเขาทั้งหลายนั้นดังนั้นคันสิเว้าแนวหนึ่งหลังจากเขาได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วผู้ที่เชื่อยังต้องเกิดใหม่ทั้งด้านแนวคิดจิตใจเกิดใหม่ทั้งด้านคิดวิญญาณเรียบร้อยแล้วมีมรดกแล้วบัดนี้แนวคิดจิตใจต้องเกิดใหม่ไม่ควรต้องเสื่อมีความเสื่อถูกต้องเสื่อนั่นไรเสื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูได้เฮ็ดทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อเฮาไสยศาสนาน่ะพงเอามาให้เฮาแล้วเฮามีแต่รับเอาอันนี้สำคัญหลายพี่น้องปัญหายังก็อย่าพระเยซูคริสต์เจ้าไสยศาสนาแล้วหน้าที่ของเฮารับเอาพงเฮ็ดสำเร็จแล้วเนาะเหมือนกันในสวนเอเดนอาจารย์คิดถึงสวนเอเดนเสมอพระเจ้าได้สั่งทุกสิ่งแล้วพงให้เฮามาถึงที่พักผ่อนพงก็พักผ่อนในวันที่เกิดและพงก็อวยพรมนุษย์บอกว่าทุกสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยเอาให้เจ้ามึดเจ้ามีแต่รับเอาด้วยความเสื่อว่าพระเจ้าเอาให้เจ้าแบบเดียวกันเลยเนาะถ้าพี่น้องอยากอ่านกันในปฐมกาลบทสองข้อสองข้อสามเนี่ยอันนี้แนวคิดอันที่สองไม่ครบว่าเขามีไสยศาสนาแต่ต้องเสื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้เฮ็ดทุกสิ่งเพื่อเขาเลยที่ไม่กังแขนนั่นสำเร็จแล้วไสยศาสนานั่น
พระองค์ได้ใส่สนะเผื่อเขาแล้วแนวคิดอันที่สามที่เขาต้องจือจำเนาะต้องรู้ว่าไสยศาสตร์อันนี้พระพรอันนี้ทุกอย่างพระคุณทุกอย่างและทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่มนุษย์นั้นพระองค์เอามาผ่านเขาประเสริฐทั้งหมดพระเยซูคริสต์จะเอามาผ่านเขาประเสริฐหรือพระคุณทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่นั้นก็มาผ่านเขาประเสริฐบ่มีอันใดจักอันหนึ่งที่พระเจ้าเอาลงมาในโลกนี้ที่บ่ผ่านเขาประเสริฐฉะนั้นบ่เกิดของทุกสิ่งของพระพรของไสยศาสตร์แม่นอยู่ในเขาประเสริฐดังนั้นถ้าเขาอยากเจริญพี่น้องถ้าอยากพบไสยศาสตร์เนื้อปัญหาเขาเป็นผู้สอบทำแล้วเขาได้รับมรดกแล้วทุกอย่างพระเจ้าเอามาให้แล้วแต่เขาต้องมีส่วนรวมเขาต้องเห็นดีเห็นพร้อมกับพระเจ้ามีส่วนรวมในเวียกงานประกันเกี่ยวกับเขาประเสริฐและการสั่งสมุกเพราะว่าพระพรมาทั้งนั้นเนาะอันนี้ขันเขาเสือเขาก็เห็นว่าพระเจ้าอยากให้เขาเดินกับสิ่งนี้และนำเอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นพระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับเขาทุกวันเท่าเห็นและจะอวยพรเขาบ่ให้ขาดเขินจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาและจะสดสวยเขาเสมอบ่ปล่อยให้เขาเป็นลูกกำพร้าเนาะมีปัญหาพระองค์จะให้เขาไสยศาสตร์อันนั้นแมนสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาเนาะพี่น้องมีสามอย่างแหละอาจารย์อยากสรุปให้พี่น้องง่ายๆเนาะเขาเป็นผู้บังเกิดใหม่เขาเป็นผู้สอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าแล้วบัดนี้ในปีนี้ถ้าอยากเห็นคนเจริญอยากเห็นชีวิตที่มีไสยศาสตร์ให้เขาดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ตามแนวคิดที่ถูกต้องสามอย่างที่บอกมานั้นอันที่หนึ่งต้องจือว่าเขาได้เข้าสู่บนพักพรของพระเจ้าแล้วเขาเสือว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วเผื่อเขาเขามีแต่เสือในเรื่องนี้เสือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอันที่สองเสือว่าไสยศาสตร์เนี่ยเป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้เขาเหนือทุกปัญหาแต่เขาจะได้รับไสยศาสตร์เนี่ยจะปรากฏก่อในเมื่อเขาเสือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอันที่สามพี่น้องโบมีพระพรอันใดโบมีไสยศาสตร์อันใดโบมีสติปัญญาอันใดโบมีฤทธิ์เดชอันใดที่โบมาทางข่าวประเสริฐทุกสิ่งที่พระเจ้านำเอามาให้มนุษย์นั้นในโลกนี้มาทางข่าวประเสริฐทั้งหมดดังนั้นเขาจึงว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งพระพรทุกอย่างแต่เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตมนุษย์พระเจ้าอยากให้เขาเอาข่าวประเสริฐนี้ออกไปให้คนอื่นและเมื่อเขาเห็นพระเจ้าจะอวยพรเขาอย่างมากมายในปีนี้อย่าลืมมีส่วนในข่าวประเสริฐมีส่วนในการสร้างสมบุกเป็นเรื่องสำคัญหลายในปีนี้เนาะขอให้พระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ที่พวกพี่น้องได้ยินได้ฟังรวมกันในมื้อนี้สำหรับปีใหม่นี้ให้พี่น้องเดินกับสามข้อนี่แหละพี่น้องจะเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์แบบพี่น้องจะเห็นไสยศาสตร์จะเห็นความเจริญในปีใหม่นี้ให้เฮาได้มีโอกาสโมทนาขอบคุณพระเจ้าเลยสำหรับผู้ที่ยังบ่ทันรู้จักกับพระเจ้าอยากเห็นชีวิตที่เจริญอยากเห็นชีวิตอยากเห็นพระพรอยากเห็นชีวิตที่ไสยศาสตร์เนาะพี่น้องรับเอาได้พี่น้องกลับเกิดเป็นลูกพระเจ้าพี่น้องก็ได้3อย่างนี้ทันทีหรือว่าผู้ที่เสือยังบ่ทันแน่ใจพี่น้องก็หลับเอาในเวลานี้อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานเนาะพี่น้องหลับเอาแต่อธิษฐานตำลังอาจารย์เว้านะตำลังอาจารย์จนกลัวคำว่าอาเมนเมื่ออาเมนแล้วเนาะเวลานั้นพี่น้องก็ได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมและชีวิต3อย่างนี้ก็เป็นของพี่น้องทันทีให้เฮารวมใจกันผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานอาจารย์กับภาวนาเนาะภาวนาเฮาก็ย่อมือและก็หลับตาเว้านำอาจารย์เด้อเว้านำหลังถ้าพี่น้องยังบ่ทันรู้จักกับพระเจ้าอยากได้รับชีวิตใหม่นี่ก็บ่นำหลังอาจารย์เลยก็ได้ในเวลานี้พระอยากเว้าก็เว้าให้บ่อยากเว้าบ่เป็นหยังเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่ามนุษย์อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมมนุษย์ในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงเจ็บป่วยขาดขืนย่านกลัวกังวลมนุษย์อยู่ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจบัดนี้ขน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีนั้นก็เหลือกอบกู้เอามวลมนุษย์ให้ออกจากสิ่งสัวหายโดยที่พงตายแทนเขาที่ไม่กังแขนดังนั้นทุกคนที่รับเอาเครื่องบูชาหรือแผ่นกันไทยของพระเจ้าก็ได้กลับเกิดเป็น